สวัสดีครับพี่จิ๊บครับสวัสดีครับสิงโตสวัสดีครับสวัสดีครับมาพูดถึงโปรเจกต์นี้หน่อยครับพี่จิ๊บครับที่มาที่ไปของโปรเจกต์ชวนน้องมาร้องเพลงเนี่ยครับเกิดขึ้นมาได้ไงครับพี่จิ๊บคือตอนนั้นนั่งเล่นอยู่แล้วก็คิดถึงน้องคนหนึ่งขึ้นมาคือต้นอาสนะพอดีรู้สึกว่ามีเพลงหนึ่งเหมาะกับเขาในชีวิตช่วงนั้นจังเลยอะไรเงี้ยจริงๆเพลงนี้เริ่มคิดอันนี้ตั้งแต่ต้นปีแล้วครับงั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ต้นมาร้องคนนี้จังเลยพอชวนต้นก็รับปากรับคำก็เลยคิดถึงคนนู้นคนนี้ต่อเริ่มชวนค่ายนู้นค่ายนี้เพิ่มเติมด้วยอะไรเงี้ยคราวนี้ก็เลยกลายเป็น20คนเลยบอกได้ไม่มีใครบ้างครับพี่จิ๊บครับทั้งหมด20คนนี้เอาถ้าพี่จำได้แล้วกันนะก็เนี่ยโตใช่ไหมมีอะไรมีกระทิงมีต้นใช่ไหมครับมีน้องเอวาพิมพ์โหที่เป็นคนเลือกเองหมดเลยป่ะครับโดยส่วนใหญ่แล้วฮะโดยส่วนใหญ่และทีนี้เราเลือกเพลงที่จะให้แต่ละคนร้องยังไงอะครับพี่เรามีลิสต์เพลงของเราอยู่ประมาณสัก 40-50 เพลงอะไรเงี้ยนะถ้าผมจำไม่ผิดครับแล้วเราก็ส่งมาให้น้องๆทุกคนว่าแบบเนี่ยเรามีลิสต์เพลงนี้นะมีเพลงไหนที่ทัชไหมที่อินไหมร้องแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาทำใหม่นะเรามาอาร์เรนจ์ใหม่อะไรเงี้ยน้องบางคนก็ร้องด้วยความที่อินบางคนก็ร้องด้วยความที่ชื่นชอบศิลปินที่เขาร้องไว้ดั้งเดิมโอเควิธีการเลือกเพลงก็ใครถ่ายทอดได้ดีชอบฟิลไหนอยากถ่ายทอดหรือชอบศิลปินคนไหนอยู่แล้วชอบเพลงอยู่แล้วก็เลือกมาใช่แล้วเราก็ทำอาร์เรนจ์ดนตรีใหม่ให้เหมาะกับตัวเขาอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวมาถามสิงโตหน่อยสิงโตครับครับผมสิงโตตอนที่ได้ตบปากรับคำเข้ามาในโปรเจกต์ชวนน้องมาร้องเพลงนี่คือมายังไงครับผมปกติแล้วผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบเพลงของ Love Is มากๆแล้วก็มีเพลงในหัวอยู่แล้วด้วยว่าแบบอยากร้องเพลงไหนของ Love Is พอมีโปรเจกต์ที่เรามีโอกาสได้โคเวอร์เพลงของ Love Is เนี่ยก็คือแบบโหลิสต์ในหัวนี่มาเป็น10เลยตอนแรกครับสรุปแล้วเลือกเพลงไหนของ Love Is แล้วเพราะอะไรถึงเลือกเพลงนี้มาผมเลือกเพลงที่ผมชอบเป็นพิเศษชอบความหมายอะไรเงี้ยครับผมจะฟังเพลงจากความหมายเป็นหลักมาเลือกที่เพลงลืมไปครับผมเพราะว่าผมชอบความหมายของเพลงมากๆเลยแล้วก็พี่บรรยายเขาก็ร้องไว้แบบดีมากๆลืมไปว่าทุกวันอาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมลืมไปว่าฉันควรจะกอดเธอไว้ลืมไปว่าชีวิตเปราะบางขนาดไหนเคยทำงานกับพี่จิ๊บมาก่อนไหมก่อนหน้านี้ไม่เคยทำงานกับพี่จิ๊บมาก่อนเลยครับผมแล้วพอได้มาทำเป็นไงครับพี่จิ๊บดุไหมครับนี่คือมาดของคนดุเหรอครับ ผมรู้สึกว่าพี่จิ๊บใจดีมากเลยอ่ะแค่ดูตอนนี้พี่จิ๊บนั่งยิ้มอยู่ก็ดูใจดีแล้วโอเคมีแพลนว่าพี่จิ๊บจะลงไปจอยหรือไปแจมกับน้องๆในโปรเจกต์นี้ไหมฮะโอ้ยไม่เราส่วนใหญ่จะเดินไปหาเดินไปคุยอะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปร้องเพลงเลยอะไรอย่างนี้มีไหมพี่ไม่เป็นส่วนของน้องเขาให้น้องๆทุกคนร้องอะไรเงี้ยพี่จิ๊บครับแล้วโปรเจกต์เนี้ยชวนน้องมาร้องเพลงแล้วถ้าเกิดว่าน้องอยากชวนพี่จิ๊บลงมาร้องเพลงด้วยครับโอ้โหนี่เป็นคนแรกที่ถามแบบนี้เนี่ยทำไมครับพี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันก็น่าสนุกนะก็น่าสนุกครับผมตอนนี้เสร็จหมดทุกเพลงยังครับพี่จิ๊บครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับประมาณสัก10หรือ17 18เพลงนะหรือเพลง2เพลงอะไรเงี้ยแล้วจะปล่อยเพลงสุดท้ายกับว่าสิ้นสุดประมาณเมื่อไหร่ครับโอ้ต้นปีหน้าเลยฮะมันจะปล่อยทุกๆวันศุกร์อ่าฮะพี่จิ๊บครับฝากโปรเจกต์นี้หน่อยครับสิงโตฝากโปรเจกต์นี้หน่อยครับผมก็ฝากโปรเจกต์ชวนน้องมาร้องเพลงนะครับน้องๆทุกคนก็ตั้งใจแบบทำกันมากเลยแล้วก็ทุกคนก็พยายามอย่างยิ่งที่จะมาร้องนะฮะให้ได้ดีเพื่อให้แฟนๆของตัวน้องๆเองนะฮะแล้วก็แฟนๆของ Love Is ทุกคนเนี่ยได้เอนจอยกับเพลงที่เราทำขึ้นมาก็ฝากโปรเจกต์ด้วยนะครับครับผมก็ขอฝากโปรเจกต์ชวนน้องมาร้องเพลงนะครับโปรเจกต์ดีๆที่ทำให้ผมได้มีโอกาส cover เพลงของ Love Is นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับผมแล้วก็ขอฝากเพลงลืมไปด้วยนะครับเพลงลืมไปของผมเนี่ยมีคนมาฟีเจอริ่งด้วยนะครับผมในท่อนแรปบอกไว้ครับครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่จิ๊บมากครับขอบคุณนะครับแล้วหมดเวลาของรายการ Entertainment Now แล้วนะครับผมวันนี้ผมพี่จิ๊บแล้วก็สิงโตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ